สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsใครที่ชื่นชอบและสะสมตุ๊กตาฟิกเกอร์หรือว่าหุ่นยนต์โมเดลจำลองตัวละครต่างๆน่าจะชอบสิ่งนี้นะคะเมื่อบริษัทแห่งหนึ่งในอเมริกาปิ๊งไอเดียเปิดตัวบริการเซลฟี่ซีรีส์สร้างตุ๊กตาฟิกเกอร์ให้เป็นใบหน้าของเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีตุ๊กตาโมเดลฮีโร่ที่ชื่นชอบเป็นหน้าของตัวเองไม่เหมือนใครค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Form Labs บริษัทด้านเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติและ Hasbro บริษัทของเล่นชื่อดังโดยเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ตุ๊กตาแต่ละตัวก็จะใช้เทคนิคหลักๆคือเทคโนโลยีสแกนใบหน้าการพิมพ์3มิติและเรซินแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษค่ะโดยประโยชน์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์3มิติก็คือช่วยให้สร้างตัวฟิกเกอร์ได้รวดเร็วปรับแต่งได้ตามความต้องการสร้างตุ๊กตาจำนวนมากได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยนทั้งเรื่องของโครงสร้างแล้วก็สีสันค่ะสำหรับขั้นตอนการสั่งทำฟิกเกอร์หน้าตัวเองนั้นง่ายมากนะคะเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hasbro Pulse สแกนใบหน้าเลือกสีผมแล้วก็ปรับแต่งเครื่องแบบตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบค่ะซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะเช่นตัวละครในจักรวาล Marvel Star Wars Power Rangers แล้วก็ Ghostbuster ค่ะโดยเมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยังโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์ส่วนหัวของเราประกอบเข้ากับตัวแล้วก็ชุดที่เลือกไว้สุดท้ายตุ๊กตาฟิกเกอร์แบบที่เป็นใบหน้าของเราและมีตัวเดียวในโลกก็จะถูกจัดส่งถึงหน้าบ้านโดยค่าใช้จ่ายค่าบริการนะคะจะมีสนนราคาอยู่ที่ประมาณ60ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,200 บาทค่ะความตั้งใจของบริการนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างตุ๊กตาฟิกเกอร์ที่สวยงามของตัวเองได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พร้อมสานฝันให้นักสะสมที่อยากจะมีฟิกเกอร์การ์ตูนฮีโร่เป็นหน้าของตัวเองด้วยค่ะ